ครับพี่น้องทุกท่านครับจากกรณีที่ได้ลงคลิปไปเมื่อวานนะเป็นคลิปสั้นนะครับก็เรื่องของเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องที่มันรูดนะครับจากการสอบถามจากลูกค้ามาเพิ่งเปลี่ยนไปช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับก็ประมาณน่าจะ2เดือนนี่แหละนะครับเกิดอาการรูดแบบนี้อีกแล้วนะครับพี่น้องคิดว่าสาเหตุที่เฟืองปั๊มรูดเกิดมาจากอะไรนะแต่ในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะผมมองว่าเป็นที่ตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนะเพราะว่าตัวปั๊มน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นปั๊มแต่งนะครับปั๊มแต่งผมขอปิดแบรนด์ปิดยี่ห้อก็แล้วกันนะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็เป็นไปได้นะแต่ที่แน่ๆในมุมมองในความคิดของผมปั๊มแรงดันสูงมันดันน้ำมันไปเยอะทีนี้แรงต้านมันจะเยอะพอโซ่มาดึงนะมันก็เลยทำให้โซ่ราวรินนะครับมันไปกินปลายเฟืองอันเนื่องมาจากมันต้านแรงมันต้านแรงดันแรงดูดของน้ำมันเครื่องนั่นเองนะอันนี้ก็คือในมุมมองของผมนะครับพี่น้อง